หัวดออยู่ไหนเนี่ยหัวดออยู่ไหนอย่างเงี้ยหัวดอเออฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะอาจารย์ธัญญาโอ้ยจะบอกว่าอากาศตอนนี้ที่ดรัมซาลาอินเดียเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยตอนนี้ฝนตกมากนะฮะแล้วก็เช้านี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเช้าที่สำคัญมากเพราะว่าดาลามะเนี่ยจะมีการเริ่มสอนนะสอนวิชาที่จะมีการสอนต่อเนื่อง4วันให้กับชาวเอเชียแล้วก็พระไทยหลายรูปด้วยกันมีคณะไทยเดินทางมาถึงเมื่อวานนี้พระอาจารย์วรชาเมธีก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับและวันนี้ก็จะได้มีโอกาสพาพระอาจารย์วรชาเมธีเข้าเฝ้าองค์ดาลาลามะทีนี้ขอพูดถึงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหน่อยดีกว่านะครับในที่สุดเราก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าองค์ดาลาลามะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ได้ถ่ายทอดสดไปยังกรุงเทพเมื่อวันศุกร์นะต้องขอบอกว่ารปภ.นะกาดหนาแน่นมากนะกระบวนการในการเข้าไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าทีมเราจะเข้าไปได้ทั้งหมดต้องบอกเลยว่าเขามีการตรวจเช็คอย่างเข้มงวดมากรูปต้องบอกว่ารูปตัวเรารูปทุกส่วนคือเดินทางมาแล้วทั่วโลกจะบอกว่าที่นี่เนี่ยตรวจอย่างเข้มงวดมากที่สุดก็ต้องเข้าใจนะว่าพระองค์ท่านเองก็ลี้ภัยมาจากทิเบตและแน่นอนไม่ว่าจะเดินทางไปไหนเนี่ยก็จะมีเรื่องของการแล้วก็รปภ.ที่หนาแน่นมากนะเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยเมื่อเดินทางเข้าไปนะฮะก็ได้มีโอกาสรอพระองค์ท่านประมาณ45นาทีซึ่งตอนนั้นเขาบอกเลยว่าระหว่างที่เตรียมตัวอยู่เนี่ยเราเองเนี่ยตื่นเต้นมากตั้งแต่เกิดมาไม่เคยตื่นเต้นขนาดนี้สัมภาษณ์คนมาเยอะนะฮะแต่องค์ดาลามะถือว่าเป็นบุคคลที่ถ้าเกิดว่าเราจะได้มีสัมภาษณ์เนี่ยมันคือสุดยอดที่สุดละในชีวิตนี้นะฮะและมันก็เป็นอย่างจริงๆตื่นเต้นประมาณขนาดมีพ่อยืนอยู่ข้างๆเนี่ยก็ยังรู้สึกตื่นเต้นด้วยและหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จเข้ามานะครับสิ่งหน้าที่ท่านทำก็คือรูปเนี่ยรูปโมฮอคผมของเรานะแตะเล่นๆเชื่อไหมโอนธัญญาแจ็คเมื่อตอนที่พระองค์ท่านแตะปุ๊บเนี่ยโอ้โหความตื่นเต้นหรือความกังวลเรามันหายไปเลยท่านมีความเป็นกันเองมากนะฮะขอบอกบางคนอาจจะไม่ทราบหรืออาจจะไม่รู้เนี่ยเวลาท่านให้สัมภาษณ์หรือว่าเจอกับสื่อต่างชาติเนี่ยนะฮะอย่างเช่นเราเนี่ยก็จะให้สัมภาษณ์ในระดับเท่ากันจะว่าไปแล้วองค์ดาลามะไม่ว่าจะสัมภาษณ์สื่อไหนสื่อของเขาเองหรือสื่อไหนก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะนั่งในระดับเท่ากันสามารถที่จะเช็คแฮนด์ได้นะกอดได้นะครับและอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือเซลฟี่นั่นเองภาพเซลฟี่ที่เห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยเราได้โพสต์ลงโซเชียลไปทั้งใน Facebook และ Instagram มีคนถามว่าเฮ้ยทำไมถึงเทียบชั้นกับท่านได้ทำไมถึงกล้าล่ะจริงๆไม่ใช่นะต้องอธิบายเข้าใจก่อนว่าองค์ดาลามะเป็นบุคคลของโลกนะที่ท่านไม่ถือตัวเลยแล้วท่านก็บอกเลยบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการกอดหรือถ่ายเซลฟี่เป็นเรื่องปกติที่ท่านทำอยู่แล้วกับทุกคนนะดังนั้นท่านก็เลยเชิญให้เราขึ้นไปถ่ายเซลฟี่นะฮะกับพระองค์ท่านบรรยากาศในการพูดคุยและสัมภาษณ์นั้นต้องบอกเลยว่าเป็นกันเองมากมีหลายเรื่องที่เราถามพระองค์ท่านเพื่อเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมพี่น้องชาวไทยและเราเชื่อว่าประมุขนะฮะประมุขที่ได้รับตำแหน่งนะทางศาสนานะหรือว่าทางจิตวิญญาณที่สูงสุดอย่างองค์ดาลามะน่าจะมีเคล็ดลับในการใช้ชีวิตที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมและต้องบอกทุกคนแจ็คธัญญาโอนว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆอยากให้รอฟังคำตอบเร็วๆนี้ในรายการวูดดี้นะครับส่วนตอนที่เราถ่ายทำเสร็จเราเปิดโอกาสนะฮะให้คุณผู้ชมจากไทยแล้วก็จากทั่วเอเชียได้มีโอกาสทั้งถามผ่านทาง Facebook Live อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเพราะว่าในวังเองเขาก็ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกับการไลฟ์ครั้งแรกเราเอามือถือเข้าไปนะครับเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ไปถ่ายทอดไลฟ์จากที่นั่นส่วนวูดดี้แน่นอนจะรายงานกลับมาจากดามสลาอินเดียทุกเช้านะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยนะเขาบอกว่าคิดถึงกันมากและเช้าวันนี้เราจะเอาบุญทั้งหมดที่ได้ทำกับคณะไทยพระสงฆ์ไทยที่นี่รวมไปถึงพระอาจารย์วรวัชรเมธีเอาไปฝากทุกคนด้วยและพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีค่ะอุ้ยฝนตกเนาะฝนตกฝนตกอวดอก็เคลียร์ไปชัดเจนแล้วนะคะว่าทำไมถึงนั่งเสมอท่านได้ครับคือทุกสื่อไม่ว่าจะไปสัมภาษณ์ท่านไม่ว่าใครสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศท่านจะอนุญาตให้นั่งเสมอท่านได้เราถึงไปนั่งได้ไงเซลฟี่เพราะถ้าท่านไม่อนุญาตเราจะไปนั่งเสมอเราก็ไม่กล้าใช่ใช่ค่ะก็ถือว่าเคลียร์ไปเรียบร้อยคนที่ดูไลฟ์ก็ได้ข้อคิดไปเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็มีคำถามนึงนะคะที่วดอถามท่านถามว่ามีคนถามท่านมาทั้งชีวิตถ้าถามใครได้ท่านอยากจะถามว่าอะไรท่านตอบว่าไงรู้ไหมคะท่านบอกว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกนี้เหมือนกันหมด
ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ทุกคนอยากที่จะมีความสุขนะคะคำถามของพระองค์คือแล้วพวกคุณล่ะเห็นด้วยกับพระองค์หรือเปล่าก็สามารถชมการสัมภาษณ์แบบเต็มๆได้ในรายการวูดดี้เร็วๆนี้นะคะแล้วก็ชมการสัมภาษณ์ย้อนหลังได้ที่ Facebook Live ตอนทางเพจของคุณวูดดี้นะคะเพราะว่าตอนนี้มีคนแชร์คลิปกันเยอะมากเลยใช่แต่เราชอบอันนึงนะเราไปอ่านใน IG ของคุณวูดดี้หรือ Facebook ก็ป่ะที่บอกว่าที่วดถามท่านว่าเราจะมีความเมตตาไงให้กับคนที่เราเกลียดแล้วท่านตอบว่าถ้าเรายังทำไม่ได้เนี่ยเรายังเมตตาไม่ได้ก็แปลว่าเรายังไม่ได้ปล่อยวางตรงนั้นไงคือเรายังก็คือเราทำไม่ได้อ่ะคืออย่าพยายามอ่ะวันหนึ่งวันใดเดี๋ยวเราจะทำได้เองพี่ก็เลิกโกรธได้แล้วโกรธใครอ่ะอ๋อไม่โกรธแล้วปั่นอะไรปั่นได้เออนะก็ถือว่าเราก็ได้ข้อคิดดีๆจากท่านหน่อยใช่ค่ะโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ะตรงท้องกิ๊บอะครับกดเลยสิครับรอเลยครับกดเลยครับกดเลยครับกดลูกกดตรงลูกอะฮะ subscribe โอ้ยงงไปหมดกด subscribe ค่ะคุณเห็นคำว่า subscribe ก็กดแค่นั้นละค่ะยากตรงไหนกดสิครับ